รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์ครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับได้เวลาปรับโฉมกันแล้วกับรถที่มาพร้อมกับระบบ iSmart ระบบการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยนะครับตอนนี้เข้าอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนเมืองได้เป็นอย่างดีไปชมพร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่11มิถุนายน2561ณ GMM Life House Central Worldบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว MG 3ใหม่ Hatchback ภายใต้นิยาม We Are Fun มองโลกให้สนุกทุกเส้นทางภายนอกปรับโฉมด้วยการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายมาพร้อมระบบอัจฉริยะ iSmart ที่สามารถรองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยอัปเดตฟังก์ชันใหม่บนแผนที่นำทางสามารถแนะนำร้านอาหารที่พักและติดตั้งระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์ All New MG 3ใหม่ Hatchback ใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร112แรงม้ามีสีให้เลือกทั้งหมด5สีราคาเริ่มต้นที่ 519,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถใหม่ในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th เดี๋ยวตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับก็อย่างเคยครับทางรายการของเราได้นำเอาสาระน่ารู้ในโลกของยานยนต์มาฝากกันส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นไปพบกับจูนได้เลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อหรือ Spirit of the 4x4 Driving Schoolประเดิมสนามใหม่จัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานเบสิกพาร์ทไทม์รุ่นที่133ณสนามฝึกสปิริต 4x4 Adventurous Ground จังหวัดนครนายกได้รับความสนใจจากกรมการทหารเรือและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเวลา2วัน1คืนอย่างสนุกสนานไปชมบรรยากาศการฝึกกันเลยค่ะการฝึกอบรมเริ่มขับเคลื่อนหลักสูตรด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้ในภาคทฤษฎีเข้มข้นโดยครูฝึกมากประสบการณ์เพื่อปรับพื้นฐานให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงการทำงานของระบบต่างๆอย่างละเอียดโดยเน้นการนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อด้วยภาคปฏิบัติทางโรงเรียนได้จำลองสถานีฝึกเอาไว้อย่างหลากหลายรูปแบบและหน้าทดสอบยิ่งขึ้นพร้อมหน้าดินแปลสภาพกลายเป็นโคลนจากฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสายการเรียนรู้ที่สนุกสนานจึงยิ่งเพิ่มอรรถรสเป็นเท่าตัวซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมต่างตั้งใจขับรถ 4x4 เพื่อเก็บเกี่ยวทักษะจากการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
นำไปใช้สำหรับการเข้าสู่สถานการณ์จริงในวันพรุ่งนี้ค่ะรุ่งเช้าของการฝึกทั้งหมดออกเดินทางด้วยรถ4x4ไปยังเส้นทางธรรมชาติไร่ผู้พันระหว่างทางต้องพบเจอกับอุปสรรคให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทดสอบความสามารถกันพอตัวเลยทีเดียวและในที่สุดรถ4x4ทุกคันก็เดินทางมาถึงจุดหมายและเดินทางกลับจากไร่ผู้พันได้อย่างปลอดภัยหลังการฝึกเสร็จสิ้นลงผู้เข้าฝึกอบรมรู้สึกอย่างไรที่ได้มาอบรมหลักสูตรเบสิกพาร์ทไทม์กับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อ Spirit of the 4x4 Driving School ไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนาวตรีโสพลสายเกตนะครับสังกัดกรมการขนส่งทหารเรือนะครับก็2วันนี้ที่ได้ขับได้ทดลองนะครับรู้สึกว่าได้ความรู้นะครับอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จะนำความรู้อันนี้ไปพัฒนานะครับในการขับรถให้กับทางราชการนะครับคิดว่าจะได้เป็นประโยชน์ที่ดีมากเลยนะครับหลังจากที่เข้ามาเรียนเข้ามาเทรนเนี่ยก็คือตอนแรกๆเลยก็คือไม่รู้จักรถตัวเองเลยว่าทำอะไรได้บ้างก็คือปุ่มที่เราเห็นน่ะปุ่ม 4H 4 Low อะไรเงี้ยครับก็คือตั้งแต่ซื้อรถมาไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าใช้ไม่เป็นเสร็จทีนี้ก็เพิ่งได้มารู้ว่าตกลงอ่ะ 4Wheel มันคืออะไร 4H 4 Low คืออะไรครับผมทำให้ได้รู้จักรถตัวเองมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลงสนามเนี่ยก็เริ่มคุ้นเคยกับมันเริ่มฝึกว่าตกลงมันทำอะไรได้บ้างครับผมแล้วก็จากที่ขับรถคิดว่าน่าจะเป็นแค่2H อย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าเป็น 4Wheel ตอนนี้ก็คือไม่กลัวแล้วตอนมาถึงพอฝนตกใจไม่ดีเลยไปถึงสนามคิดว่าคงจะนั่งดูค่ะพอเหมือนเราเริ่มเข้าใจมันแล้วก็เลยแบบสนุกเลยก็รู้จักรถมากขึ้นอย่างของเหลวที่มันอยู่ในรถมันมีอะไรบ้างแล้วอะไรที่เราต้องดูแล้วก็ทักษะตอนที่เราขับอยู่ในสนามนะคะจากการมาที่นี่นะครับคือก็เริ่มต้นว่ามีความรู้จักแต่ไม่ได้ปฏิบัติจริงนะมีความรู้จักการศึกษาทาง YouTube อะไรบ้างแต่รู้แค่ทฤษฎีแล้วก็เห็นภาพอย่างใน YouTube พอไปเจอของจริงนี่คนละเรื่องนะฮะตั้งแต่การตัดสินใจการอะไรการควบคุมหรือก็แม้กระทั่งว่าลายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมารู้จริงตรงที่นี่นะครับผมแล้วก็หลายจุดอย่างเช่นการลุยน้ำการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าถามว่าไม่มาเรียนมีโฟวินดาจริงแต่เราก็ไม่กล้าเสี่ยงคือต้องบอกว่ารถ 4Wheel เนี่ยคันนี้เป็นคันที่3นะฮะที่ผมซื้อมา2คันแรกนี้อยู่มาคันแรกอยู่10ปีคันที่2อยู่5ปียังไม่เคยเข้าป่าเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เข้าป่าจริงๆคือคิดว่างานนี้จะสโลแกนนะฮะว่าซื้อมาแล้วใช้คุ้มใช้เป็นนะนั่นคือความตั้งใจจริงนะมาจะได้อยากจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆเที่ยวนี้นะฮะที่สนใจจะมาเรียนที่นี่นะครับก็คือรถซื้อไว้หลายปีแล้วไม่ได้ใช้ให้มันเต็มฟังก์ชันสักทีนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีความรู้จริงๆซื้อรถมาก็ไม่มีที่วิ่งสักทีนึงอีกอันนึงก็บางอย่างฟังก์ชันบางอย่างเราก็ไม่ทราบมาก็เลยถามผู้สอนนะครับครูฝึกว่าอันนี้เป็นยังไงบ้างก็ได้เทคนิคไปนะครับก็ได้รับคำแนะนำนะฮะจากคุณครูนะยอดเยี่ยมเลยครับทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับคือใช้เกียร์โฟวินไม่เป็น ก็เลยว่ามาเรียนเอาทักษะใช้เกียร์เป็นคือได้รถมาแล้วใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะไปกับคณะหมอลำขับรถให้ศิลปินนอนแบบไปแบบเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเป็นขบวนไปด้วยกันแล้วแบบบางทีก็เจอเป็นทุ่งนารถเก๋งใช้ไม่ได้ไอ้คุยไปเอาคันนี้มาเพื่อที่จะเจอถ้าเจอทุ่งนาก็คือไม่กลัวแล้วคือลงได้ท่านที่สนใจอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานเบสิกพาร์ทไทม์รุ่นต่อไปกับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อบนสนามฝึกแห่งใหม่ Spirit 4x4 Adventurous Cloud สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทสื่อสากลจำกัดโทร02-641-8444ต่อ404และ405หรือทาง Facebook/spirit4x4 และเว็บไซต์ spirit4x4.inc.co.th พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheel ทุกต้นเดือนเ
สัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรของเราจะเลือกเอาสาระอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการคณะโตมีให้ได้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้ขออนุญาตเอาใจสาวก Volkswagen ซะหน่อยนะครับกับรถ SUV คันใหม่ของเขาที่มีชื่อว่า Volkswagen T-Cross ครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนVolkswagen นะครับตั้งใจที่จะเปิดตัวรถยนต์ crossover โมเดลใหม่ที่ใช้รถยนต์นั่งแบบแฮชแบ็กขนาดเล็ก Volkswagen Polo เป็นพื้นฐานภายในช่วงปลายปี2018นี้นะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่รถยนต์โมเดลใหม่ที่ใช้ในการทดสอบถูกจับภาพไว้ได้ขณะวิ่งทดสอบอยู่ที่ประเทศออสเตรียโมเดลใหม่นี้จะใช้ชื่อว่า Volkswagen T-Cross โดยแนวทางการออกแบบจะเป็นการดึงเอาจุดเด่นต่างๆจาก SUV รุ่น T-Roc นะครับมาผสมผสานเข้ากับสไตล์ของ Volkswagen Polo รวมถึงการใช้กระจังหน้าที่มีมิติความกว้างเต็มตลอดจมูกด้านหน้าที่แบนเรียบซึ่งหากจะมองให้เห็นภาพของ T-Cross ใหม่ให้ชัดยิ่งขึ้นนะครับให้ย้อนกลับไปดู T-Cross Breeze คอนเซปต์คาร์ที่ Volkswagen เนี่ยนำออกแสดงในงาน Geneva Motor Show ปี2016ทั้งนี้นะครับ T-Cross จะใช้แพลตฟอร์ม MQB ที่ใช้อยู่ใน Volkswagen Polo และ Seat Arona รวมถึงรถยนต์อีกหลายโมเดลในเครือข่าย Volkswagen Group โดยเป็นหนึ่งในรถยนต์แบบ SUV ที่ Volkswagen เนี่ยวางแผนที่จะเปิดตัวตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึงปี2020สำหรับมิติของตัวรถนะครับจะมีขนาดเดียวกับ Volkswagen Golf แต่จะมีประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายกว่าครับเนื่องจากความเป็นรถยนต์ crossover นั่นเองในส่วนของเครื่องยนต์ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับแต่คาดกันว่าจะประกอบด้วยเครื่องยนต์ชุดเดียวกับที่มีให้เลือกใช้ใน Volkswagen Polo ใหม่ส่วนการตกแต่งภายในห้องโดยสารนะครับก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์ที่เป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันคือการใช้โทนสีที่ตัดกันครับพร้อมกับความเรียบง่ายในแบบสปอร์ตนั่นเองสัปดาห์หน้านะครับเราจะนำภาพสปายช็อตของรถคันไหนมาถอดรหัสให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามช่วงรหัสลับ DNA นะครับเทคโนโลยีด้านการผลิตจอแสดงผลบนกระจกหน้ารถนะครับหรือว่า Head Up Display ตอนนี้กำลังได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้นะครับช่วงเอ็กซเรย์ของเรานะครับก็มีเทคโนโลยีล่าสุดของเขามานำเสนอนะครับนั่นก็คือจอแสดงผลแบบคริสตัลเหลวทินฟิล์มทรานซิสเตอร์นะครับเทคโนโลยีใหม่นี้จะเต็มไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างเราไปเอ็กซเรย์พร้อมๆกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์เทคโนโลยีด้านการผลิตจอแสดงผลบนกระจกหน้ารถหรือว่า Head Up Display เรียกย่อๆว่า HUD นะครับกำลังได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องครับล่าสุดครับเดนโซผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นส่วนระบบและเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ในกลุ่มสินค้าด้านระบบปรับอากาศระบบส่งกำลังระบบไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบสารสนเทศและความปลอดภัยซึ่งมีลูกค้าเป็นผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกได้นำเสนอจอแสดงผลคริสตัลเหลวแบบทรานซิสเตอร์ฟิล์มบางหรือทินฟิล์มทรานซิสเตอร์เพื่อแสดงข้อมูลการขับขี่ที่สำคัญบนกระจกบังลมหน้าแก่ผู้ขับขี่ครับที่สำคัญนะครับระบบแสดงฐานะที่มีการทำงานประสานกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรหรือ Human Machine Interface นี้นะครับเป็นระบบแสดงผลสำหรับยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยสามารถฉายภาพได้เกือบเท่าจอขนาด24นิ้วครับ SUV แบบใหม่ของ Denso นะครับจะฉายภาพบนจออย่างเสมือนจริงห่างจากผู้ขับขี่ประมาณ3เมตรนะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับยานพาหนะและสภาพรอบด้านได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วยังไม่ต้องเปลี่ยนทิศทางในการมองด้วยครับเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่แสดงข้อมูลพื้นฐานเช่นการจำกัดความเร็วหรือว่าความเร็วของยานพาหนะในการขับขี่เท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงตำแหน่งของผู้เดินเท้าผ่านระบบตรวจจับภายนอกรวมทั้งแสดงข้อมูลช่วยเหลือในการขับขี่ในการแนะนำช่องทางโดยใช้ระบบนำทางสำหรับยานยนต์แสดงลูกศรในการชี้ช่องทางที่เหมาะสมตามจุดเชื่อมต่อและก็ทางแยกต่างๆด้วยนอกจากนี้ครับ SUV ยังคำนึงถึงตำแหน่งที่สัมพันธ์กันของข้อมูลที่แสดงตลอดจนสีและก็เอฟเฟคเกี่ยวกับการมองเห็นอื่นๆนะครับเพื่อให้มีกีดขวางการขับขี่รวมถึงแสดงผลได้สว่างกว่า HUD ทั่วไปเพื่อให้มั่นใจได้นะครับว่าจะสามารถมองเห็นหน้าจอได้ในเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีแสงจ้าครับเทคโนโลยี HUD นี้นะครับจะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องเบนสายตาออกไปจากท้องถนนและด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมานะครับทำให้จอแสดงผลคริสตัลเหลวแบบทรานซิสเตอร์ฟิล์มบางของ Denso ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญสำหรับผู้ผลิตทั่วโลกโดย New Lexus LS รุ่นโมเดลปี2018นะครับจะเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ติดตั้งจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการ
ร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิง Corporation พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนของใหม่ใครติดตั้งก่อนย่อมได้เปรียบคู่แข่งนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ซื้อ Lexus LS ตัวใหม่ไปแล้วอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ตอนนี้ครับขออนุญาตยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนนะครับวันนี้เขานำรถ Volvo XC60 มาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันสมรรถนะของรถคันนี้จะถึงใจพี่น้องลองรถของเราหรือเปล่าติดตามพร้อมกันเลยครับกับช่วงกายวิภาคช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนเฮ้ยมันหยุดได้ด้วยหรอXC 60นี่มันแจ๋วจริงเลยปุ๊กปุ๊กไปได้แล้วรถชาร์จไฟเต็มแล้วไปลองรถกันได้แล้วไปโอ้วันนี้ได้ลองคันนี้เลยเหรออืมเห็นแล้วอยากลองใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เพิ่งดูคลิปมาเลยสดสดร้อนๆอยากมากพี่ปิ๊กก็อยากรู้เหมือนกันว่าเนี่ยเจ้าระบบ City Safety ของเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินมีอะไรขวางหน้าเนี่ยนะ มันจะเบรกเองอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำงานยังไงนอกจากความปลอดภัยที่จัดมาเพียบแล้วเนี่ยนะยังมีเรื่องของความแรงและนี่ความประหยัดพี่ปิ๊กว่าเราไปดูเรื่องของการออกแบบภายนอกกันก่อนดีกว่าปุ๊กว่านะเห็นครั้งแรกเนี่ยก็รู้เลยว่าดีไซน์ของคันนี้เนี่ยนะถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเพราะว่ามันออกแบบให้ดูสปอร์ตมากกว่า Volvo รุ่นก่อนๆเยอะเลยแล้วก็กระจังหน้าก็ยังคงความเป็น Volvo อยู่นะแล้วนี่พี่บิ๊กดูไฟหน้ารูปทีตัวนอนที่เขาเรียกว่าคอนทอร์ซึ่งมันก็เท่ดีนะ มาดูเส้นสายการออกแบบเสาะร่องประตูเนี่ยนะมันก็ดูแบบถูกใจวัยรุ่นนะเนี่ยพี่บิ๊กชอบเนี่ยนะล้ออัลลอยของเขาเนี่ยเป็นแบบสีทูโทนมันดูทันยุคทันสมัยไฟท้ายของเขาเนี่ยนะเป็นแบบแนวยาวลงมาแล้วก็ยาวจรดลงมาถึงครึ่งของฝาท้ายเลยมันทำให้ภาพรวมของรถรุ่นนี้มันดูทันสมัยขึ้นพี่ปิ๊กว่าเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าโอเคภายในนะพี่ปิ๊กเริ่มจากบอกก่อนเลยนะเขาออกแบบได้ดีนะโอบกระชับแล้วก็ให้ความมั่นใจเวลาที่เราขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะไม่อยากจะบอกเลยความรู้สึกเหมือนนั่งรถสปอร์ตอะแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยเป็นแบบคริสตัลแบบใสแปลกดีแล้วถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นนี่ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ซึ่งเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่แปลกดีนะมาอยู่ตรงนี้ถัดมาอีกนิดนึงก็เป็นไดรฟ์โหมดซึ่งสามารถเลือกได้ 4-5 โหมดแล้วก็นี่พวงมาลัยเป็นแบบ R design เขาออกแบบได้ดีทีเดียวนะเวลาที่เราเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมันให้ความมั่นใจดีเพราะมันกระชับมือพบว่าภายในของ XC60 คันนี้นะพี่ปิ๊กมันดูเรียบแล้วก็หรูเพราะว่าบางคันนะปุ่มต่างๆเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยแต่ว่า XC60 คันนี้เนี่ยเขารวมปุ่มต่างๆเข้ามาในจอ9นิ้วแต่พี่ปิ๊กว่าปุ่มเหล่านี้บางทีนะเราจำเป็นต้องใช้งานขณะที่เรากำลังขับรถมันหาไม่เจอแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับแอร์เราก็ต้องเข้ามาหาไม่รู้จะหาตรงไหนเพราะว่าเรากำลังใช้สายตากับการขับขี่พี่ปิ๊กชุดลำโพงของเขา Power and Wilkinsซึ่งเขาให้มาแบบสุดอ่ะแล้วก็นี่เลยพี่ปิ๊กหลังคาแก้วซึ่งมันใหญ่มากแต่ว่ามันเปิดได้ครึ่งเดียวมันตรงนี้แหละพี่ปิ๊กนั่งมาสักพักเนี่ยนะเมื่อกี้แบบมันวุ๊บแป๊บนึงมันก็วุ๊บอย่างเงี้ยอธิบายให้ฟังหน่อยดีว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอะแรงมากเลยอะจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของเขาเลยเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์ทวินเอนจิน4สูบ2ลิตรแล้วก็มาพร้อมกับเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จแถมยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยช่วยเสริมแรงอีกด้วยทำให้ทั้งระบบเนี่ยรถคันนี้มีแรงม้ารวมถึง407แรงม้าเลยทีเดียวเข้ามาพร้อมกับระบบขับเครื่อง4ล้อแล้วก็เกียร์อัตโนมัติเนี่ย8จังหวะ
ซึ่งมีข้อดีก็คือว่ามีความราบเรียบเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์แทบจะไม่รู้สึกเลยผลทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้นะ0ถึง100ของรถคันนี้ทำได้เพียง 6.3 วินาทีเท่านั้นเองไม่มีใครเทียบเท่าเลยในรถ SUV ที่เราเคยทำมาส่วนอัตราเร่งยืดหยุ่นนะเร่งแซงขณะที่ใช้งานในเมืองเนี่ย60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เนี่ยทำได้ภายในเวลาเพียงแค่ 3.4 วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็ขณะเดียวกันเวลาที่เราทำความเร็วเร่งแซงที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120เนี่ยเพียงแค่ 3.7 วินาทีเท่านั้นเองเออพี่ปิ๊กแล้วคันนี้เขามีปลั๊กชาร์จไฟที่เราสามารถชาร์จจากไฟบ้านใช่ไหมใช่โหนี่ความประหยัดก็ไม่ต้องห่วงหายห่วงเพราะว่ารถคันนี้เวลาที่ชาร์จเต็มเนี่ยสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ถึง40กว่ากิโลเลยข้อมูลจากผู้ผลิตที่แจ้งมาเนี่ยก็บอกว่ารถคันนี้เนี่ยปล่อยไอเสียตามเพียงแค่50กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเนี่ยอยู่ราวๆ18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ทำได้ดีทีเดียวระบบเบรกของรถคันนี้เนี่ยเราทำทดสอบที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยนะรถคันนี้เขาหยุดได้ในระยะทางเพียงแค่ 39.9 เมตรเท่านั้นเองถ้าเราเทียบเป็นแรง G เนี่ยก็อยู่ที่ 0.99 G Volvo อ่ะเขาเด่นเรื่องความปลอดภัยมานานมากแล้วเนาะว่าแต่คันนี้เนี่ยเขาจัดอะไรมาให้บ้างอ่ะเอาเด่นๆเลยนะเจ้านี่ Steering Support อันแรกก็คือว่า City Safetyหมายความว่าเวลาที่เราวิ่งอยู่เนี่ยนะแล้วมีรถมาตัดหน้าขวางหน้ากระทันหันเนี่ยรถก็จะพยายามเบรกอัตโนมัติแต่ว่าถ้าคำนวณแล้วเบรกไม่ทันแน่มันก็พยายามหักหลบให้ด้วย อันนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่ Volvo ก็พัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุดเลยอันที่สองก็คือว่าตัวเจ้าเลนดีพาร์เจอร์หมายความว่าเวลาที่เราขับอยู่ทางไกลทางตรงๆเนี่ยแล้วเราก็เผลอเลยไปข้ามไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วระบบตรวจจับรถที่สวนมานะถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะที่อันตรายมันก็จะหมุนพวงมาลัยหันกลับไปให้เราอยู่ในเลนปกติของเราเองอันที่3นี่ก็พิเศษเลยทีเดียวคือเวลาที่เราวิ่งอยู่นะกำลังทำความเร็วจะแซงคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวรอเรียบร้อยปรากฏว่ามีรถคันข้างหลังเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วระบบก็จะตรวจเจอแล้วก็หมุนพวงมาลัยกลับให้เราเองโดยที่หลีกเลี่ยงการชนทั้ง3ระบบนี้ก็ทำให้ Volvo เนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของระบบความปลอดภัยทดสอบทุกหัวข้อละให้คะแนน XC60 คันนี้เท่าไหร่เกือบเต็มแล้วพี่บิ๊กดีไซน์ภายนอกภายในบุ๊กชอบนะเพราะว่ามันดูทันสมัยโดยเฉพาะภายในเนี่ยมันจะดูเรียบหรูอย่างที่บุ๊กบอกตอนต้นเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆในจอ9นิ้วของเขาเนี่ยมันก็ใช้ง่ายแล้วก็ที่เก็บของข้างหลังเนี่ยมันลึกทำให้มีพื้นที่เก็บของได้มากขึ้นที่พี่บิ๊กชอบนะรถคันนี้นะความแรงมาอันดับหนึ่งเลยแถมมีความประหยัดในตัวด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเสียบปลั๊กชาร์จช่วงที่เป็น EV เนี่ยแทบไม่ใช้น้ำมันเลยราคาที่เขาตั้งไว้กับสิ่งที่เขาให้พี่บิ๊กว่าคุ้มเหลือคุ้มเลยแต่ยังไงก็ตามนะคะการทดสอบของเรา2คนเนี่ยก็เป็นเพียงข้อมูลในการช่วยตัดสินใจเท่านั้นนะคะหากอยากรู้นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะเข้ากับคุณจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องหาเวลาไปลองครับถูกต้องค่ะเหมือนอย่างที่เราเนี่ยกำลังจะลอง Safety Safety เนี่ยระบบความปลอดภัยของเขาอะว่าเขาจะหยุดเองอัตโนมัติไหมเวลาที่มีคนยืนขวางเนี่ยใครอ่ะจะให้น้องไปยืนขวางรถ เพื่อจะทดสอบระบบนี้แล้วถ้าระบบมันไม่ทำงานเป็นยังไงเอ้ยไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวมีตัวแทนเหรอเออเดี๋ยวหาตัวแทนให้หาเรื่องให้ขาหักให้น้องเนาะเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ครับก็เต็มไปด้วยข่าวสารในวงการยานยนต์ทั้งจากในและต่างประเทศไปชมกันได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนนับตั้งแต่ท่านมหาเทมูฮัมหมัดเนี่ยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของ
มาเลเซียอีกครั้งโดยวัย92ทำให้เกิดโมเดลมหาเทซึ่งหลายคนอาจจะอยากนึกฝันว่าจะเป็นมหาเท2อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเราพูดถึงเรื่องของการที่ท่านเป็นเจ้าของโครงการรถยนต์แห่งชาติเมื่อสมัยก่อน National Car นะครับซึ่งเมืองไทยก็พูดถึงกันอยู่เหมือนกันในช่วงนั้นนะครับทีนี้กลับมาใหม่ก็บอกว่านอกจากเรื่องของการปราบคอร์รัปชันแล้วเขาก็บอกว่าจะแย้มคือแย้มว่าจะมีแผนฟื้นโครงการรถยนต์แห่งอาเซียนขึ้นมาโอ้ใหญ่ขึ้นอีกอ่ะโดยร่วมมือกับอินโดนีเซียนะครับโอ้ไปจับมือกันสองคือแนวคิดเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณปี1415เนี่ยตอนนั้นก็บอกว่ามีการพัฒนาการผลิตรถยนต์ร่วมกันระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยเพื่อใช้ในเนี่ยอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอาเซียนอะไรพวกนี้นะครับครับแต่ว่าตอนนั้นก็โครงการไม่คืบหน้าตอนนี้กลับมาก็จะมาฟื้นโครงการนี้ใหม่นะครับโดยตอนนั้นเนี่ยทั้งโปรตอนของมาเลเซียกับPT ของอินโดนีเซียเนี่ยมีการบันทึกข้อตกลงกันแล้วนะว่าจะศึกษาการพัฒนารถยนต์แห่งชาติของอินโดนีเซียขึ้นมาตอนนั้นมาเทียเป็นประธานใหญ่ของโปรตอนนะครับแล้วก็จับมือโปรตอนก็กำลังจับมือกับกีรี่ในการสร้างรถแห่งอาเซียนอะไรเนี่ยเป็นแผนซึ่งยงใหญ่กันอยู่นะครับยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าโครงสร้างรถแห่งอาเซียนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมีบริษัทใดเข้ามาร่วมบ้างมีระยะเวลาอย่างไรนะครับแต่มีการเปิดเผยว่าโครงการนี้มีการพูดคุยกันตอนที่มหาเทขับรถโปรตอนในความเร็ว180กิโลเมตรไปกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียแล้วก็คุยกันโอ้โหคืออันนี้ท่านคงโม้นิดหน่อยนะครับในสนามแข่งเนี่ยเอาละในเซปังครับในเซปังเซอร์กิตนะก็ไม่ว่าอะไรแต่แม้180แล้วคุยกันเนี่ยนะก็เอาผมขออนุญาตย้อนหลังเล่าให้ฟังนิดนึงโครงการรถแห่งชาติหรือว่า National Car ของมาเลเซียเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4-50 ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนความคิดที่โอ้โหกระจ่างชัดมากว่ามาเลเซียต้องการที่จะสร้างไอ้อุตสาหกรรมยานผลิตยานยนต์เนี่ยด้วยตัวเองขึ้นมาก็ไปจับมือกับมิตซูบิชิขอเรียนรู้อะนะแล้วก็ทำรถรุ่นแรกๆที่ออกมาก็คือรถมิตซูบิชินี่แหละแต่เรียกเป็นยี่ห้อโปรตอนนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนรถโปรตอนซึ่งเป็นรถที่ผลิตออกใหม่เนี่ยเวลามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยปรับตัวไม่ทันอย่างตอนที่คาร์บูเรเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเนี่ยปรับตัวไม่ทันเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปทันทีทันใดเนี่ยไอ้ของที่ลงทุนไปมากๆมันก็หมดค่าครับมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องป้องกันอุตสาหกรรมของตัวเองด้วยต้องไปสร้างกำแพงภาษีกันรถนอกคือรถญี่ปุ่นหรือรถจากไหนก็ตามเนี่ยที่จะมาตั้งโรงงานผลิตก็ตามหรือจะส่งรถเข้าไปขายก็ตามต้องมีกำแพงภาษีสูงเพราะกันไว้ไม่ให้รถโปรตอนเสียเปรียบเพราะมันเป็นรถยนต์แห่งชาติไงรถยนต์แห่งชาติต้องขายดีราคาถูกใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันเลยเป็นต้นกำเนิดของการที่บริษัทต่างๆเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทย อันนี้นี่คนมาเลเซียที่เป็นเพื่อนกันเขาบอกเลยนะครับว่ามหาธีเนี่ยถือว่าเป็นบิดาแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เขาว่างั้นนะ เพราะนี่ภาษาไทย ที่เราพูดกันคือเตะหมูเข้าปากหมา แต่อันนี้เราไม่ใช่หมานะ ประเทศไทยเราก็มีความสามารถ แล้วก็ประกอบกับไอ้การที่เราไม่มีรถยนต์แห่งชาติเนี่ย ก็เลยทำให้รถยนต์ประมาณ20กว่ายี่ห้อมาถือรถยนต์แห่งชาติตัวเองที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันเป็นความล้มเหลวในอดีตของนโยบายอันนี้นะครับท่านกำลังจะขุดขึ้นมาใหม่ก็อวยพรก็แล้วกันว่าขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันแต่มีคนไม่เห็นด้วยนะมีคนบอกว่าอย่าเลยท่านคนนั้นคือรัฐมนตรีการคลังของมาเลเซียนะครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่แกจะไปคุยกับนายกอินโดนะครับคือรัฐมนตรีการคลังเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าท่านมหาเทจะสนใจเรื่องการทำรถแห่งชาติเนี่ยแต่มาเลเซียไม่มีเงินทุนที่จะลงทุนในเรื่องนี้เองนะครับคือเคยลงทุนมาแล้วมันเจ๊งและได้เรียนให้นายกทราบแล้วว่าประเทศไม่มีเงินสาธารณะเพียงพอที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกับเรื่องของโปรตอนด้วยนะครับแต่ว่าก็ยินดีนะครับถ้าจะมีภาคเอกชนสนใจแล้วก็จะมาลงทุนคือไม่ใช้เงินของชาติอ่ะแต่ใครอยากลงทุนก็เอาสิก็เอาสิครับครับแล้วจะมีไหม
ความจริงประเทศไทยอ่ะมีอยู่แล้วไงที่เรามีรถเอโคคาร์จำได้ไหมเอโคคาร์ใช่เอโคคาร์นี่ก็คือเป็นรถแห่งชาตินี่แหละใครจะมาเปิดก็ได้ใช่ไหมคือเราไม่ได้ทำเองแต่เราเชิญชวนให้มาแล้วจะมีตลาดว่างั้นเราก็เป็นคนที่เหมือนหาตลาดให้รถราคาถูกคนไทยก็จะได้ใช้ของถูกด้วยนี่ไงเราก็มีแต่เราเพียงแต่ไม่เรียกรถเหล่านี้ว่ารถแห่งชาติเนี่ยก็ท่านอยากจะเรียกเพราะว่าท่านมีความเขาเรียกอะไรเรียกว่าชอบที่จะทำอะไรแห่งชาติอ่ะเพราะนั้นท่านรักคำว่าแห่งชาติมากท่านหมาทีเนี่ยก็เลยต้องเรียกรถแห่งชาติแต่คนไทยเราถือว่าอะไรก็ได้ที่ผลิตในประเทศเราก็ส่งไปขายที่ไหนก็ได้เราได้ไงแต่เราไม่ต้องเรียกว่าเป็นรถแห่งชาตินะอย่างนี้ผมว่าน่าจะดีกว่านะแล้วรัฐมนตรีเราก็ไม่ต้องไปขับรถ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สนามพัทยาเซอร์กิตหรือที่บุรีรัมย์นะและไปเอานายกที่ไหนมานั่งคุยด้วยเนี่ยคงไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นครับก็ท่านหมาทีก็เชื่อว่าโครงการรถแห่งชาติเนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนความสามารถด้านวิศวกรรมของประเทศให้เจริญขึ้นนะครับแต่นักการเมืองอีกฝ่ายก็บอกว่าเป็นเรื่องถอยหลังลงคลองนะครับเพราะจะทำให้ผู้บริโภคซื้อรถแพงอ่ะคือถ้าไม่อยากซื้อรถแห่งชาติไปซื้อรถชาติอื่นก็จะโดนภาษีเป็นร้อยอะไรอย่างนี้ขึ้นไปอย่างที่ฟังว่านั่นแหละนะครับใช่มีปัญหาแน่นอนก็ต้องรอก็คงไม่สำเร็จนะฟังคงไม่สำเร็จคือถ้าฟังอย่างนี้แล้วรัฐมนตรีคลังไม่เอาด้วยประเทศถ้าไม่มีตังค์ใช่แล้วก็คนอื่นก็คงไม่เห็นด้วยใช่นะครับแล้วก็อย่างว่าก็ถ้าทำอย่างนี้ก็ต้องตั้งภาษีอีกละนะก็กันรถอื่นเข้าไปมันก็วิ่งมาหาเราหมดอ่ะก็ไม่เป็นไรขออวยพรให้ท่านสำเร็จนะถ้าไปสำเร็จก็ขอบคุณที่ทุกบริษัทวิ่งมาหาเราโอเคไปดู Lexus บ้างนะครับครับ Lexus ก็มีปัญหาเรื่องรถซีดานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบรนด์อื่นๆก็ให้ความสำคัญทั้งรถอเนกประสงค์รถ SUV อะไรพวกนี้นะครับ Lexus เองก็เหมือนกันนะครับกำลังทบทวนเขาบอกกำลังทบทวนแผนกลยุทธ์การลุกตลาดรถอเนกประสงค์มากขึ้นซึ่งก็คือหมายความว่าเขาจะลุกตลาดเรื่องรถ SUV นี่แหละครับทำให้อนาคตของรถซีดานอย่างรุ่น IS GS อะไรของของ Lexus เนี่ยซึ่งเปิดตัวมานานแล้วมีปัญหาอาจตลาดมันหดตัวลงไปเรื่อยๆแล้วก็ Lexus ก็กำลังมีปัญหาว่าจะเอายังไงดีกับซีดานพวกนี้นะครับครับปัจจุบันนี้ Lexus เนี่ยมี crossover ขนาดเล็กอย่าง NX เปิดตัวเมื่อปี15นะครับพร้อมเตรียมตัวทำตลาดรุ่น UXซึ่งเป็นเล็กกว่า NX นะครับตัวเล็กกว่าแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นใหม่คือ RXL เป็นแบบเบาะ3แถวเป็นรถอเนกประสงค์ Lexus นะครับจะออกมาทั้งหมด6รุ่นส่วนในไลน์ซีดานนั้นเขาบอกว่ารุ่น ES ปรับโฉมใหม่จะใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อและออกทำตลาดแทน GS ที่มีขนาดใหญ่กว่าแสดงว่า ES ใหญ่เล็กกว่า GS นะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชันสปอร์ตซึ่งเป็น F Sport เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าเล็กซัสกำลังถึงทางเรียกว่าทาง2แพ่ง3แพ่งว่าจะเอายังไงดีว่าจะเลือกทางไหนเดินกับตลาดของตัวเองว่าจะไปทาง SUV ไปเลยไหมหรือว่าซีดานจะยังไงครับเท่าที่ฟังดูอย่างนี้เนี่ยซีดานรู้สึกจะอนาคตสั้นแล้วนั่นน่ะสินะเพราะว่ามันถ้าดูอย่างนี้เนี่ยถ้ามองตลาดทั่วๆไปนะครับรถยุโรปเนี่ยตีแรงมากตอนนี้พวกเบนซ์พวก BM เนี่ยออกมารวมถึงอย่าง Volvo ด้วยนะออกมาตีตลาดพวกรถเก๋งเนี่ยแรงมากขณะเดียวกันเขามี SUV ด้วยทุกเซกเตอร์หมดเลยเพราะนั้นถ้า Lexus จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเลิกผิดซีดานเก๋งแล้วมาผิดเฉพาะ SUV ผมไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจเพราะนั่นเป็นทางรอดคุณจะไปสู้กับรถยุโรปราคาเดี๋ยวนี้เผลอๆ Lexus แพงกว่าด้วยซ้ำเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสู้กันลำบากเมื่อก่อนคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าแต่เดี๋ยวนี้คุณภาพเท่ากันหรือสู้ไม่ได้แต่ราคาแพงกว่าเพราะนั้นถ้าเขาจะเลิกและทำเฉพาะ SUV ผมก็ไม่ว่าอะไรเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทุกบริษัทที่เคยบอกว่าไม่ทำ SUV ดูสิทำหมดแล้วรวมถึง Rolls-Royce ซึ่งเคยบอกว่าไม่มีวันเดี๋ยวนี้จะมีแล้วFerrari ไม่มีวันเหมือนกันเร็วๆนี้ก็จะมีแล้ว อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ SUV เป็นตลาดที่โตใช่แล้ว SUV ของ Lexus สวยนะสวยด้วยสวยใช่ออกแบบได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับใช่ทีนี้ Aston Martin บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์พรีเมียมที่ประกาศจะเข้าสู่ตลาดรถ SUV ในไม่ช้านี้นะครับในไม่ช้านี้
ด้วยเหตุผลโดยอ้างว่ามันมีตลาดจีนไงที่รออยู่ตลาดจีนมันใหญ่แล้วมันก็เป็นตลาดที่มันเกินห้ามใจจริงๆนะครับแล้วเป็นตลาดที่นิยม SUV ด้วยนะครับเอ้ามีชื่อแล้ว Aston Martin DBX นี่เองเกิดขึ้นโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะตลาดจีนคือถ้าไม่มีตลาดจีนนี่เขาบอกเลยนะ CEO ของ Aston Martin บอกถ้าไม่มีตลาดจีนก็คงจะไม่ทำคือตลาดทั่วโลกขายยังไงสู้ตลาดจีนไม่ได้ใช่ๆทำทั้งให้ทั้งโลกไม่ทำแต่ถ้าทำให้จีนทำโดย DBX ของเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสำเร็จของ Bentley ไงเบนเทก้าซึ่งสำเร็จมากในตลาดจีนเพราะฉะนั้นก็ครับไม่ไหวแล้วหยุดรถทนไม่ได้นะครับโดยเนื่องแล้วก็เนื่องจากรถสปอร์ตพรีเมียมแบบ Aston Martin ในตลาดจีนมันเล็กมากนะครับคือขายได้ปีที่แล้วขายได้350คันเองนะครับสู้เฟอร์รี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าจีนเนี่ยไม่ชอบสปอร์ตคูเป้แล้วก็ไม่ชอบเปิดประทุนเท่าไหร่นักนะครับแต่ SUV เนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวไม่หยุดยั้งเลยนะครับAston Martin ก็เป็นอีกแบรนด์สมมติตกลงว่าเอาแน่นะครับนะครับเคยแข่งกับ Ferrari แข่งกับ Bentley แข่งกับ Maserati แข่งกับ Lamborghini ครับแข่งกับ Rolls-Royce และอนาคตจะมี Lotus ด้วยแบรนด์ที่ไม่ทันคือ McLaren ไงที่คุยกันเมื่อกี้ใช่ๆๆนึกไม่ออกกัน McLaren เนี่ยยังไม่ยังใจแข็งอยู่ใจแข็งอยู่จะทำรถเบาอย่างเดียวครับCEO ชี้เลยนะครับ DBX จะออกแบบเพื่อตลาดจีนตอบสนองลูกค้าชาวจีนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ไปจับมือกับหุ้นส่วนที่เป็นพันธมิตรในจีนหลากหลายนะครับเช่นสถาบันออกแบบของมหาวิทยาลัยถงจี้ในเซี่ยงไฮ้เพื่อดีไซน์ตัวถังทั้งภายนอกภายในนะครับโอ้Aston Martin เชื่อว่า DBX เนี่ยจะทำยอดขายทั่วโลก 3,000 ถึง 4,000 คันโดย1ใน3หรือ1,000คัน 2,000 คันอยู่ที่จีนอยู่ที่จีนโอ้อย่างนี้ก็คุ้มคุ้มทำคุ้มทำก็ขออวยพรโดยเฉพาะเรื่อง SUV เนี่ยบอกแล้วว่ามันเป็นแนวโน้มจริงๆเลยนี่ขนาดรถสปอร์ตระดับสูงนะหนีไม่พ้นเลยแรงดึงดูดมันเยอะมากๆเดี๋ยวนี้มีทุกยี่ห้อแล้วแล้วออกแบบในจีนด้วยนะก็ไม่รู้อีกก็อ้าวก็ถือว่าต้องขายคนจีนเป็นหลักนะเพราะนั้นก็ต้องเชื่อหน้าตาจะเป็นคนจีนคิดยังไงก็ต้องเชื่อคนจีนแล้วล่ะนี่จีนจะเป็นมหาอำนาจกันตรงนี้นะน่าดูน่าดูนะครับยังอยู่ที่ Aston Martin นะครับครับ CEO คนเดิมนี่แหละออกมาชี้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นี่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนะครับแบรนด์รถยนต์กระแสหลักเนี่ยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ถ้าไม่อยากสูญพันธุ์ขนาดนั้นเลยนะครับคือบริษัทรถยนต์รายใหญ่เนี่ยต้องทำตลาดในวงกว้างและต้องปรับตัวเพื่อสร้างความโดดเด่นมากกว่านี้ลดสำคัญนะครับลดการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความซ้ำซ้อนลงนะครับเพราะว่ารถยนต์ยุคปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไปผลิตในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับในความเห็นของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลายบริษัทในลงทุนหลายพันล้านเหรียญได้รับผลตอบแทนนิดเดียวไม่คุ้มนะครับรถยนต์กำลังเปลี่ยนจากการเป็นสินค้าที่มีลักษณะคุณภาพและมาตรฐานแตกต่างกันมากๆเนี่ยกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันหมดก็คงคล้ายๆสบู่ยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยตู้เย็นเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดคล้ายๆกันนะครับนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ไฟฟ้าและรถขับขี่อัตโนมัติเริ่มแพร่หลายมากขึ้นนะครับก็ทำให้รถยนต์ทั่วไปเนี่ยมันเริ่มจะลดน้อยลงรถยนต์อย่างยุคปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างอุตสาหกรรมการบิน มีผู้ผลิตรายใหญ่แค่4แบรนด์แค่นั้นเองครับแต่รถยนต์เนี่ยในยุโรปมี75แบรนด์ผลิตรถเหมือนกันออกมาในจีนมีกี่แบรนด์โอ้โหเป็นร้อยเป็นร้อยถามคุณจูศักดิ์บก.ต่างประเทศของเราที่ไปดูงานที่จีนที่เซี่ยงไฮ้เป็นร้อยเป็นร้อยแล้วมีใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นก็บริษัทยนต์ต้องสร้างสรรค์รถยนต์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจงแล้วก็มีความเร้าอารมณ์มากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางการพัฒนาของ Aston Martin นี่แหละนะครับครับก็ท่านพูดเหมือนแย้งกับตัวเองด้วยนะท่านกำลังไปพัฒนาในตลาด SUV ครับซึ่ง SUV ตอนนี้ก็เป็นตลาดที่ทุกคนมุ่งไปใช่
ท่านบอกว่าต้องทำตัวแตกต่างและท่านวิ่งเข้าไปหา SUV ทำไมล่ะก็มันต้องขายไงอ้าวก็นี่ไงคนไหวที่ไหนก็นี่ไงพี่บอกยอดขาย 2-3,000 คันอยู่ในจีนมันก็คือต้องวิ่งเข้าไปหาตลาดนะฮะ คือไม่ใช่ทำอะไรที่แตกต่างเหมือนก็ได้แต่ต้องทำตลาดที่คนสนใจเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละแต่ท่านพูดเนี่ยแหมทำพูดแย่งคนอื่นนะทำไปทำมาตัวเองแย่งตัวเองด้วยท่านเพิ่งพูดเองบอกว่าจะทำ SUVแล้วก็มาบอกว่าอย่าทำรถเหมือนกันน่าจะพูดในนามเอสเตอร์มาร์ตินอันนี้พูดในนามแบบกูรูรถยนต์ไงมองตลาดรถยนต์ภาพกว้างออกไปแล้วแต่จะมองไปข่าวสุดท้ายบ้างนิดเดียวนะครับมินี่เนี่ยกำลังเข้าสู่จุดที่ท้าทายคือต้องเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ทั่วไปเนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่เรารู้นะมินี่นะครับกำลังพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า EV ที่มีตัวถังกระทัดรัดข้อเสียก็มีข้อดีก็มากนะครับคือเขาบอกว่ามินี่เป็นแบรนด์ที่ทุกคนนึกถึงรถยนต์ขนาดกระทัดรัดใช้ในเมืองครับมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นการทำรถยนต์ไฟฟ้าก็มันก็เรียกว่าส่งเสริมกันนะครับเป็นรถที่ขับขี่ในเมืองแบบปลอดมลภาวะนะครับจุดเริ่มต้นความสำเร็จก็คืออยู่ที่ Mini Countryman Plug-in Hybrid เนี่ยเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นการนำพาแบรนด์ Mini เนี่ยไปสู่เป้าหมายเพื่อจะกลายเป็นรถไฟฟ้าแบบเต็มตัวในอนาคตนะครับครับแล้วก็ในอีกไม่นานนี้แหละจะผลิตมินิ E นะครับที่โรงงานออกซฟอร์ดแล้วก็ผลิตมินิเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV อีก1เวอร์ชันโดยร่วมมือกับของจีนเกรทวอลล์ภายในปีหน้านี้ครับครับเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจาม่าจาม่าก็คือเป็นสมาพันธ์อุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นนะครับเราก็ถามคนผู้สื่อข่าวคนไทยก็ถามนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำไมโปรโมทเรื่องรถไฟฟ้ามาเนี่ยเป็นเวลา10กว่าปีแล้วมันไม่โตทีดูตามตัวเลขเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึง 1% นะท่านก็บอกอย่างนี้ครับท่านบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนผู้ใช้รถส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็ยากมากที่จะทำให้คนญี่ปุ่นเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่แล้วก็คือว่าเวลาขับไปถ้าเกิดไฟหมดเนี่ยจะเติมยังไงคือมันเป็นความหวาดที่อยู่ในใจแล้วมันยากที่จะไปเปลี่ยนให้คนที่เชื่อมั่นตัวเองเนี่ยเปลี่ยนความคิดซึ่งก็เห็นใจท่านแล้วก็มีคนถามต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมในนอร์เวย์อ่ะนอร์เวย์นี่กำลังจะเลิกแล้วรถสันดาปภายในอีก3-5 ปีเลิกขายเฉพาะรถไฟฟ้าอย่างเดียวท่านบอกว่าไม่ยากรัฐบาลนอร์เวย์เนี่ยซึ่งนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีพลเมือง 200,000 คนน้อยมากนะก็เป็นประเทศที่มีเงินด้วยรวยจากเรื่องขายน้ำมันขายอะไรต่างก็สามารถที่จะกำหนดอะไรเองก็ได้เช่นท่านบอกว่าง่ายนิดเดียวรถไฟฟ้ามาต้นทุนสมมติคันละ2.5 ล้านรถปกติไอ้ Combustion Engine เนี่ยคัน1.5 ล้านก็ขึ้นภาษีไอ้รถ Combustion Engine ให้เป็น2.5 ล้านไงพอพูดปั๊บนี่เราอ๋อเลยแต่ประเทศไทยเนี่ยเราทำไม่ได้ประเทศญี่ปุ่นก็ทำไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ปรับไอ้อันนี้ขึ้นไปเนี่ยเท่ากับยกภาษีรถทั่วไปเนี่ยให้แพงขึ้นเนี่ยอุตสาหกรรมเจ๊งเพราะอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนมาแล้วโอ้โหไม่รู้กี่แสนล้านทำมาไม่รู้กี่สิบปีเนี่ยอยู่ๆจะปล่อยให้มันเจ๊งญี่ปุ่นก็ไม่ยอมประเทศไหนที่มีอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็พยายามรั้งไว้แต่อย่างนอร์เวย์ท่านบอกสบายเลยก็เนี่ยยกภาษีขึ้นมาได้หมดทุกฝ่ายคนขายรถนี่ก็ยังขายได้อยู่แต่ว่าเขาจะห้ามแล้วไงมันขึ้นราคามาคนก็ต้องไปเลือกรถไฟฟ้าแต่พอเลือกมันนานๆเข้ามันก็กลายเป็นความเคยชินต่อไปก็ซื้อกันอัตโนมัติเลยพอห้ามรถขนาดภายในรถไฟฟ้าก็ขายได้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นแต่ละประเทศเราก็ต้องดูว่าความต้องการกับไอ้สภาพเป็นจริงของเศรษฐกิจเนี่ยมันทำได้ป่ะตอนนั้นเองครับคนไทยอย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคําถามชิงรางวัลประจําสัปดาห์แล้วนะครับคําถามประจําสัปดาห์นี้มาจากช่วง X-ray ครับคำถามมีอยู่ว่ารถยนต์รุ่นไหนนะครับที่จะเป็นรุ่นแรกที่ติดตั้งจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมที่ทราบคำตอบนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ Facebook Fanpage ของเราโดยต้องทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องตอบมาด้วยว่า
ชอบชมรายการคณะโตมี่ช่วงไหนมากที่สุดครับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนภายในเที่ยงคืนคืนนี้นะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราทั้งหมด5รางวัลครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและคณะโตมี่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์1ทุ่มทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ